็นแบบตอนช่วงเช้านะคะดอกเขาจะหุบแต่ยังไม่บานถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยมันจะปีเป็นเหมือนน้ำหยดไหลลงมาเนี่ยจะเห็นเป็นเหมือนน้ำเนี่ยหยดลงมาอย่างเงี้ยเป็นทุกอันแหละจริงๆแล้วมันเป็นยางอ่ะยางมันจะเป็นยางๆนะมันก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนจะเหนียวๆหน่อยเนี่ยจะเป็นเหนียวๆหน่อยมีตลอดนะแต่ว่าตอนเช้าอ่ะมันจะเยอะหน่อยนะเนี่ยดูเดี๋ยวเราจะบีบน้ำมันตรงนี้ออกมานี่ดูนะนี่ไหลออกมาเต็มเลยนี่อย่างเงี้ยตลอดเนี่ยจะเหนียวเหนียวด้วยนะเนี่ยค่ะตอนเช้านี่กี่โมงอ่ะเนี่ยน้ำหยดลงมาแล้วตัวนี้เขาก็จะเป็นเมล็ดฝากเมล็ดนะคะนี่เมล็ดพอเวลาเราปลูกอ่ะเดี๋ยวเม็ดมันก็จะร่วงลงมาในเนี้ยมันก็จะทำให้ทุ่งอ่ะมันก็จะหนาแน่นคือเนี่ยปลูกแล้วก็ปลูกเลยนะคะนี่คือเมล็ดปลูกแล้วปลูกเลยคืออะไรก็คือเดี๋ยวพอเขาแล้งหรือว่าไม่โดนฝนโดนน้ำเนี่ยเขาก็จะแบบแห้งไปแต่พอเมื่อไหร่ที่เขาได้น้ำจะเจอน้ำฝนซึ่งปกติแล้วเขาก็จะออกดอกตอนช่วงที่ฤดูฝนนั่นแหละปลูกง่ายมากค่ะไม่ต้องถามเลยว่าปลูกยังไงจิ้มไว้เดี๋ยวมันก็งอกแต่ช่วงแรกเราก็แค่ดูแลบำรุงรดน้ำก่อนช่วงแรกก็ถ้าปลูกถี่มากอ่ะเราก็ดูแลง่ายแล้วเดี๋ยวพอเขาขยายเต็มกอนะเราก็ค่อยถอนออกมาขยายออกไปกว้างๆเรื่อยๆถ้าสนใจก็ติดต่อมาในเพจนะคะป้าแมวขายเมล็ดพันธุ์ไม้หรือเบอร์โทร0889688651ค่ะ